Mario Kart สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์ยินดีต้อนรับสู่เกม Mario Kart Deluxe 8นะครับโอเคก็เป็นเกมแข่งรถแนวโกคาร์ทนะครับของปู่น Nintendo นะครับในตระกูล Mario ซึ่งเป็นซีรีส์ลำดับที่8นะครับของ Mario Kart นะครับโอเคซึ่งออริจินัลนะครับก็ลงให้กับเครื่อง Wii U นะครับแต่ตอนนี้ก็มาลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch นะครับแล้วก็เพิ่มคำว่า Deluxe ขึ้นไปโอเคเราจะมาเล่นในโหมดกลางปรีนะครับซึ่งเราจะต้องแข่งทั้งหมด4สนามนะครับโอเคเขาเลือกระดับความยากนะครับเป็น 100cc แล้วกันเอาพอประมาณถ้าเต็มที่ก็จะเป็น 200cc นะครับความยากก็จะเพิ่มขึ้นมาหน้าโหมดเลือกตัวละครนะครับขอเลือกเป็นมาริโอ้ก่อนเลยตัวเอกของเกมมาริโอ้คาร์ทนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วโอเคเลือกรถโกคาร์ทของเราแล้วก็เลือกล้อแล้วก็เครื่องร่อนได้เลยนะครับโอเคเข้ามาเลือกในมัชรูมคัพเลยนะครับโอเคก็จะมีทั้งหมด4สนามมาริโอ้คาร์ทสเตเดียมวอเตอร์พาร์คสวีทสวีทแคนยอนแล้วก็ทอมรูอินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องคว้าถ้วยแรกของสนามแรกของเราให้ได้นะครับในถ้วยเห็ดนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปลุยกับการแข่งขันมาริโอ้คาร์ทกันเลยนะครับในสนามแรกนะครับมาริโอ้คาร์ทสเตเดียมโอเคก็เป็นเหมือนกับสนามกีฬาที่เอาไว้แข่งโกคาร์ทโดยเฉพาะนะครับโอเคเข้าในจุดสตาร์ทนะครับมีทั้งหมด12ผู้แข่งขันครับโอเคไปแล้วครับมาริโอของเราเก็บเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสปีดได้เล็กน้อยนะครับบูสต์สปีดโอเคไปตามเส้นทางเลยนะครับตรงที่เป็นเส้นทางที่เป็นแสงกระพริบนะครับเราจะสามารถติดเทอร์โบได้โอเคอันนี้เปลี่ยนล้อเป็นแบบระนาบกับพื้นนะครับอย่างกับสปินเนอร์ไอ้แน่ปากกระดองเห็ดสีแดงครับเรดเชลโอ้โหด้านข้างมีการจุดพลุด้วยโอ้ยไปโจมตีลงมาจากทางด้านหลังวะนี่โอเคเสน่ห์ของเกมมาริโอ้คาร์ทนะครับก็จะเก็บไอเทมนะครับในมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับเพื่อทำการเอามาโจมตีแล้วก็แกล้งกันได้เกมนี้แม้ว่าเราจะมีฝีมือในการขับโกคาร์ทขนาดไหนนะครับถ้าเราเผลอไปโดนศัตรูนะครับหรือผู้แข่งขันคนอื่นโจมตีก็อาจจะเปรี้ยงพล้ำได้อย่างง่ายดายโอเคขึ้นไปด้านบนเพื่อเอาสปีดนะครับนี่นะติดเทอร์โบในทรัสที่ท่อไอพ่นเลยโอเคเก็บโอ้โหดับเบิลบ็อกซ์ไม่ได้ครับได้มาแค่กล่องเดียวสปีดไปเลยตีนะพอดริฟต์ก็จะสามารถติดเทอร์โบได้เล็กน้อยครับจะมีไฟขึ้นที่ท่อไอเสียของเราโอเคเครื่องร่อนครับลงมาจอดก็ใช้เหรียญได้นะครับจะเพิ่มเทอร์โบเล็กน้อยโอเคเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับตอนนี้นำเป็นอันดับที่1อยู่นะครับมาริโอ้ของเราเอื้อใครปล่อยใส่ฟ้ามาวะเนี่ยกลายเป็นมาริโอ้จิ๋วเลยโอ้โหแต่ดูจากมินิแมปนะครับแผนที่ที่อยู่ด้านล่างขวามือนะครับเราก็นำเป็นที่1ครับแล้วก็มีตัวละครจาก Animal Crossing แล้วก็เจ้าหญิงพีชตามมาติดๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆก็ใช้เหรียญได้เติมเทอร์โบเล็กน้อยเอ้าใครปาไอ้เจ้าปลาหมึกมานะครับมันปล่อยหมึกทำให้เรามองได้ไม่ชัดเจนโอ้โหโดนโจมตีแล้วตกมาอยู่ที่3ครับไอ้นะใช้กรีนเชลยิงไปหาคู่ต่อสู้เลยเครื่องร่อนมาที่แรปเพื่อกระโดดไอ้นะเมื่อกี้ยิงกระดองเต่าไปโดนมั้ยนะโอ้โหหักหลบเข้ามาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับฟินิช
โอ้โหไม่น่าเชื่อครับแซงชาวเมืองของ Animal Crossing ไปได้ครับและเจ้าหญิง Peach มาเป็นอันดับที่3นะครับแต่ละลำดับก็จะมีแต้มให้สะสมกันนะครับพอครบทั้งหมด4สนามก็จะมารวมคะแนนใครได้คะแนนมากที่สุดก็จะฟาดถ้วยมัชรูมครับไปเรามาต่อกันในสนามที่2นะครับ Water Park นะครับส่วนน้ำนั่นเองใครมาที่จุดสตาร์ทนะครับจุดสตาร์ทลำดับที่2ครับโอเค3 2 1 go ไปเลยโอ้โหไม่แน่ใจว่าต้องกดเร่งเครื่องตั้งแต่เลขอะไรนะครับเราจะสามารถติดเทอร์โบได้ในตอนที่ออกสตาร์ทเลยนะปาเรชเชลจงตีไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหลงมาในใต้น้ำเลยครับสมแล้วที่เป็นชื่อว่าวอเตอร์พาร์คนะครับแข่งกันใต้น้ำเลยทีเดียวก็เปลี่ยนจากล้อนะครับเป็นล้อแบบระนาบกับพื้นสนามนะครับโอเคแต่ว่าทำไมผู้เล่นหรือว่าตัวละครของเรานี่มันดำน้ำได้นานขนาดนี้วะเนี่ยโอเคโดนจอมตีไปครับแต่ว่ายังอยู่ในลำดับที่1อยู่นะครับมาริโอเอ้าโดนแซงไปแล้วครับมันจะโดนเจ้าหญิงพีชนะครับแซงไปเรียบร้อยแล้วเครื่องร่อนเอือมาชนร้านขายขนมนะครับโอเคเข้ามายังในส่วนของมารินโคสเตอร์นะครับขึ้นไปด้านบนเก็บเหรียญเอ้าไม่ทันครับลงไปใต้น้ำอีกเหมือนเดิมหลบสิ่งกีดขวางด้วยตอนนี้แซงมาเป็นอันดับหนึ่งเอ้าโดนสายฟ้าโจมตีครับกลายเป็นมันดีโอจิ๋วเลยเก็บมิสทรีบ็อกซ์ครับได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นเหรียญครับโอ้โหไม่คุ้มเท่าไหร่ครับปกติก็เก็บได้ในสนามอยู่แล้วตอนนี้อยู่ในรอบที่2นะครับเราจะทำการวิ่งทั้งหมด3รอบนะครับถึงจะฟินิชนะครับโอเคและเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ยังเป็นอันดับที่1อยู่นะครับในสนามวอเตอร์พาร์คเอือใครยิงมาวะเนี่ยโอ้โหได้ไอเทมเป็นเหรียญอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรครับยังไงก็ยังนำอยู่กระโดดลงไปใต้น้ำอีกแล้วครับเอาเฮ้ยเจ้าหญิงพีชแซงไปตีนะชนกระแทกเลยจังหวะนี้ของการดริฟต์ได้ไหมดริฟต์โอ้โหไอพ่นไม่ติดครับสงสัยจะอยู่ในน้ำหลบสิ่งกีดขวางด้วยโอเคด้านบนเหมือนมีโอ้โหโหเป็นถ้วยไอศกรีมอะไรแล้วไอศกรีมขนาดยักษ์นะครับเจ้าหญิงพีชจะแซงไปไม่ได้นะและอีกนิดเดียวก็แซงเจ้าหญิงพีชเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับฟินิชโอเคเจ้าหญิงพีชเป็นอันดับที่2ครับแล้วก็น้ำหมึกเกิลนะครับเป็นอันดับที่3นะครับแต่คะแนนรวมตอนนี้เราได้อันดับที่1อยู่นะครับก็แง่ละสิชนะมาทั้ง2สนามนี่โอเคเหลืออีก2สนามนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะสามารถได้มัชรูมคัพไปครอบครองหรือเปล่าสนามที่3นะครับสวิตแคนยอนนะครับก็เป็นเทือกเขาแห่งขนมหวานนะครับโอ้โหมีเจอจิงเกิลเบรดนะครับแล้วก็ไอศกรีมแล้วก็โดนัทอยู่ตามด้านข้างของสนามเอ้าออกตัวช้าไปนิดครับโอ้โหดูสนามถ้ามองไปผิวเผินก็นึกว่าทะเลทรายนะเนี่ยแต่มันอาจจะเป็นพวกส่วนประกอบของแป้งนะครับที่เอาไว้ทำขนมโอเคใช้เครื่องร่อนลงมาได้พอดีตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับวินเรเจอร์นะครับชาวเมืองเนี่ย Animal Crossing นำเราอยู่นะครับตอนนี้เก็บ Mystery Box ได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นกรีนเชลเดี๋ยวเอายิงจะเลยตีนะยิงวิลเลจเจอร์ก่อนเร่งครับโอ้โหเมื่อกี้ยิงไปแล้วครับแต่ตอนนี้เราได้เป็นกล้วยมาครับเปลือกกล้วยเอาไว้โยนใส่
ผู้แข่งขันคนอื่นนะครับเพื่อให้ผู้แข่งขันเหยียบกล้วยแล้วก็เสียหลักทำให้รถเสียการทรงตัวไปเล็กน้อยไอ้เนี่ยเมื่อกี้ยิงไปด้วยกระดองเต่าแล้วก็โดนเอาคืนครับโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเข้าสู่รอบที่2แล้วนะครับของ Sweet Canyon Windranger นำเราไปอีกแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่2ครับใช้เครื่องร่อนลงไปที่เนินเขาแป้งทำขนมปังครับเก็บเหรียญนะครับเพื่อทำการชาร์จพาวเวอร์บูสเตอร์เล็กน้อยโอเคเก็บเหรียญไปเรื่อยๆเหมือนไอเทมเราจะได้เป็นบอมเบอร์นะครับระเบิดมีขาสามารถเดินเข้าไปหาผู้แข่งขันคนอื่นได้นะครับเพื่อทำการระเบิดตัวเองเอาให้ใครปักกระดองเต่าแบบติดตามตัววะเนี่ยโอ้โหกระดองแบบนี้คือไม่สามารถหนีรอดพ้นนะครับชื่อเอาแล้วก็โดนไอ้เจ้าน้ำหมึกครับบลูเปอร์ครับโอ้โหมองไม่ถนัดเลยโอเคไอ้กระดองเมื่อกี้มันชื่อว่าสปินนี่เชลนะครับที่มีหนามอยู่ล้อมรอบแล้วก็มันจะติดตามผู้ที่จะโดนยิงจนสำเร็จนะครับไม่มีทางพลาดแน่นอนสำหรับสปินนี่เชลนะครับโอเคเครื่องร่อนครับตอนนี้อยู่ในรอบที่3แล้วแต่ตอนนี้เราก็อยู่อันดับ1เอ้าโดนสปินนี่เชลโจมตีครับโอ้โหกริ้งไม่พอโดนสายฟ้าทำให้กลายเป็นมาริโอ้คาร์ดจิ๋วอีกต่างหากโอ้ยจะรอดมั้ยเนี่ยไปตามทางครับตอนนี้ผู้แข่งขันคนอื่นตามมาติดๆเอ้าไปชนกับเปลือกกล้วยครับโอ้โหโดนแสงไป2ลำดับครับตกไปอยู่อันดับที่3ครับแสงคืนได้ไหมโอ้โหเจ้าหญิงพีชมาอย่างแรงครับมีการยกล้อได้หรือเปล่าวะนะอ๋อทำการดริฟต์เร็วๆๆเขานี่อยู่อันดับที่2เอื้อโดนโจมตีอีกแล้วโอ้โหสนามนี้ทำไมดวงมันแป๊กอย่างนี้โดนโจมตีตกมาอยู่ลำดับที่4ครับและเราก็น่าจะเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่4นะครับของสนามที่3แห่งนี้โอ้ไม่นะเพิ่มอีก9แต้มนะครับองค์หญิงพีชเข้าที่1แต่ว่าคะแนนรวมเรายังเป็นที่1นะครับทั้ง3สนามได้ที่39แต้มนะครับองค์หญิงพีชตามมาติดที่37แต้มนะครับเดี๋ยวมาวัดกันที่สนามสุดท้ายว่าใครจะคว้าถ้วยมัชรูมคัพไปในสนามทอมรุนนะครับซากปรักหักพังของไอ้เจ้าทอมนะครับเป็นตัวละครของเกมมาริโอนั่นเองก็เหมือนกับมันจะเป็นแท่นหินนะครับที่มีหน้าคล้ายกับคนนะครับเป็นเหมือนเป็นกับดักนั่นเองของซากโบราณสถานแห่งนี้โอเคออกตัวเมื่อกี้เหมือนติดบูสเตอร์แล้วใช่ไหมไอ้พ่นนะครับโอ้โหโค้งเยอะเหลือเกินทำการเข้าโค้งแล้วก็ดริฟต์นะครับปาเปลือกกล้วยไปหลบได้ไหมโอ้โหน้ำหมึกเกิลนะครับสามารถหลบไปได้เก็บมิสเตอรี่บ็อกซ์ครับได้มา1กล่องจะเป็นอะไรเอ่ยได้เป็นเรดเชลนะครับเอาไว้ปาใส่คู่ต่อสู้เอาชนไอ้เจ้าทอมนะครับกับดักโอ้โหโอเคเข้าไปด้านในของโบราณสถานนะครับทำการดริฟต์โอ้โหใครยิงวะเนี่ยเขาเก็บดับเบิลบ็อกซ์ไม่ทันครับได้1ครับหลบไอ้เจ้ากับดักทอมด้วยโยนเปลือกกล้วยเอาตกลงมาด้านข้างยังไปต่อได้อยู่ครับเอาติดๆใช้เครื่องร่อนชู่ตกลงมาโอเคผ่านไปแล้ว1รอบครับเข้าสู่รอบที่2ครับของสนามทอมรูนส์โอเคการดริฟต์ครับเข้าโค้งเฮ้ยด้านหน้ามีเหมือนกับกงล้อวิ่งไปตามเส้นทางด้วยนะครับระวังไปชนมันด้วยเอาเฮ้ยไปทางไหนวะเนี่ยโอเคเรียวเอาติดครับเจ้าทอมโอเคเข้าไปด้านในตอนนี้เรายังเป็นอันดับ1นะครับเหมือนจะมีใครเอาเรดเชลมายิงเราหรือเปล่าใครยังหลบ
หรือไม่โดนก็ไม่รู้นะครับโอเคต้องทำระยะให้ห่างขึ้นครับไม่งั้นเราอาจจะโดนแซงได้อันนี้ได้ไอเทมเป็นกรีนเชลโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำโดนโจมตีกลางอากาศขณะชิดเครื่องร่อนเลยโอ้ยไอวินเรเจอร์ไม่โดนครับกระดองเต่าสีเขียวขอแซงเจ้าหญิงพีทไปก่อนละกันตอนนี้อยู่ลำดับที่2นะครับโอ้ใครปาใส่ฟ้ามาวะเนี่ยไอเป็นมาริโอจิ๋วชั่วขณะไอสปินนี่เชลไม่รอดครับจังหวะนี้เอือโอเคกลับไปเป็นมาริโอปกติแล้วครับตอนนี้สนามสุดท้ายแล้วครับไม่ใช่แล้วก็เป็นรอบสุดท้ายด้วยเก็บมิสทรีบ็อกวินเรเจอร์ชาวเมืองแซงมาไปอีกแล้วเอาให้ติดโอ้ไม่นะจมมาด้านล่างเอายังไปต่อได้ครับโอ้โหด้านล่างจะเป็นน้ำนะครับขึ้นไปด้านบนโอ้โหโดนแซงไป4ลำดับขอแซงคืนอยู่ในลำดับที่2ครับโอ้โหเจ้าบาวเซอร์มันเบียดกับเราอยู่ครับจังหวะนี้เข้าโค้งเอือตอนนี้วินเรเจอร์นะครับชาวเมืองใน Animal Crossing นำอยู่ยิงเรดเชลเข้าไปกระเด็นไปที่จังหวะนี้เอาโดนเหมือนกันครับโอ้เสียหายครับจังหวะที่กำลังจะใช้เครื่องร่อนเพื่อเข้าเส้นชัยโดนยิงโจมตีโอ้โหอะไรกันวะโชคเข้าเป็นลำดับที่4ครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันน้ำมึกเกิลได้ที่1นะครับวินเลจเจอได้ที่2แต่คะแนนรวมเราเป็นที่1 48แต้มโอ้โหชิวเฉียดกับลำดับที่2องค์หญิงพีชนะครับได้เป็น47แต้มน้ำมึกเกิลได้ที่3นะครับโอ้โหถือว่าโชคดีนะครับที่เราทำแต้มมาได้ดีนะครับในสนามแรกกับสนามที่2นะครับแม้ว่าสนามที่3และสนามที่4เราจะเข้าเป็นลำดับที่4ทั้ง2สนามแต่คะแนนรวมก็ทำให้เราขึ้นอันดับ1ครับและคว้าถ้วยรางวัล Mushroom Cup ได้แน่นอนตอนนี้ก็เป็นภาพช้านะครับของ MKTV หรือ Mario Kart Television นะครับโอเคประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการถ้วย Mushroom Cup ของเรานะครับได้ที่1มา2สนามและที่4อีก2สนามนะครับและได้ถ้วยเห็ดมาครอบครองในการแข่งขันถ้วยรางวัลถ้วยแรกนะครับของ Gratulation แสดงความยินดีด้วยได้ไป48แต้มนะครับโอ้โหถ้าได้อันดับน้อยกว่าอันดับที่4ในสนามสุดท้ายนี่บางทีองค์หญิงพีทอาจจะแซงเป็นลำดับที่1ก็ได้ถือว่าโชคดีเลยนะครับลำดับสุดท้ายเป็นเจ้าอิกกี้นะครับเป็นลูกๆของเจ้าเต่าบาวเซอร์นั่นเองโอเคก็สำหรับในพาร์ทที่1นะครับของเกม Mario Kart Deluxe บนเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมมาติดตามชมการแข่งขัน Mario Kart ในสนามหน้าด้วยว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันเล้าใจแค่ไหนนะครับและตัวละครในครั้งหน้าผมอาจจะเปลี่ยนตัวนะครับไปเล่นตัวละครอื่นๆในซีรีส์ของบริษัท Nintendo นะครับก็อย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้เย้